ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับแหม่มอีกแล้วนะคะกับช่องแหม่มตั้มแฟมิลี่ค่ะวันนี้นะคะเอาใจสาวๆนะคะที่เคยมีเพื่อนๆถามมานะคะว่าถ้าลดน้ำหนักแบบไม่ต้องออกกำลังกายอย่างเงี้ยจะมีพอมีสูตรไหนที่จะพอช่วยได้บ้างไหมเพราะว่าบางคนก็ทำงานทุกวันจนไม่มีเวลาที่จะออกกำลังกายนะคะแบบก็เลยไปคิดค้นสูตรนี้มาค่ะแล้วก็ทดลองกับตัวเองหนึ่งสัปดาห์ก็น้ำหนักก็ลดได้จริงนะคะก็สูตรของแบบก็มีวิธีนี้ค่ะแบบจะกินโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะจะเอาเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแม่จะทานมื้อเย็นของทุกวันนะคะแล้วก็มื้อเย็นมื้อนั้นก็จะไม่ทานข้าวเย็นค่ะข้าวเช้าข้าวกลางวันนะคะเราทานปกติเลยแต่ว่ามื้อเย็นนะคะแม่จะรับประทานเป็นโยเกิร์ตนะคะแต่ว่าแม่จะไม่ได้ทานโยเกิร์ตอย่างเดียวนะคะแม่จะใส่อะไรไปด้วยก็คืออินทผลัมเองอันนี้แม่กินไปแล้วนะคะหน้าตาของอินทผลัมก็จะเป็นแบบนี้อินทผลัมอย่างที่รู้กันอยู่นะคะเขาเป็นผลไม้เนี่ยที่ให้ความหวานตามธรรมชาติและเขาเนี่ยอาจจะให้พลังงานสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินอินทผลัมเนี่ยแม่มจะใส่ลงไปในโยเกิร์ตรสธรรมชาติของแม่มเลยนะคะทั้งหมดนะคะแม่มจะใส่ทั้งหมด5ลูกนะคะในการกินโยเกิร์ตมื้อเย็นของแม่มนะคะพร้อมกับอินทผลัมนะมันจะมีจุกๆอยู่ก็ใส่ลงไปในโยเกิร์ตเลยนะคะเราก็จะกินพร้อมกับโยเกิร์ตเลยคนให้เข้ากันนะคะรับรองสูตรนี้นะคะไม่อ้วนนะคะไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะผลไม้ไอ้เจ้าอินทผลัมมันหวานอะไรอย่างเงี้ยทำไมเอามากินแบบเป็นสูตรลดความอ้วนมันทำให้เราอ่ะมีพลังงานแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่หงอยพอเราไม่หงอยเนี่ยคือเราก็จะไม่ได้อยากกินอาหารเยอะๆสูตรเนี้ยลองทำดูอาทิตย์นึงอ่ะคือแบบกินแทนอาหารมื้อเย็นนะคะทุกวันใน1สัปดาห์เนี่ยลดได้เกือบ3กิโลเลยนะคะทดลองดูได้เลยนะคะนี่เป็นเมล็ดของอินทผลัมนะคะมันจะอร่อยไปอีกแบบนึงนะคะเพื่อนๆสนใจก็สามารถเอาไปทดลองกินดูกันได้นะคะสูตรนี้คือเป็นสูตรที่ลดน้ำหนักโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายเลยเพียงแค่คุมอาหารมื้อเย็นนะคะแล้วก็กินโยเกิร์ตรสธรรมชาติพร้อมอินทผลัม5ผลนะคะกิน1สัปดาห์น้ำหนักลงได้ถึง3กิโลเลยนะคะเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถเอาไปทดลองทำดูกันได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะทำไม่ยากแล้วก็อินทผลัมนะคะเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายค่ะแบบก็สั่งตามเพจมานะคะก็สั่งมา1กล่องก็สามารถเก็บไว้ใช้เก็บไว้กินได้นานเลยทีเดียวค่ะใครสนใจสูตรนี้นะคะก็สามารถเอาไปทดลองทำดูกันได้นะคะข้อวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแบบไปด้วยนะคะสั่นกระดิ่งไปด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของแม่มนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ